กับรัฐไม่ได้เรียกว่าซีรีส์เรื่องนี้เคารพต้นฉบับนะแต่ขอเรียกว่าเคารพแฟนๆมากกว่าเหตุผลก็คือทั้งผู้กำกับทั้งนักแสดงหรือแม้แต่อาจารย์โอดาเองเนี่ยเขารู้อยู่เต็มอกนะคะว่าวันพีซเนี่ยในเวลาปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นมังงะอันดับหนึ่งของโลกอะคนเกือบครึ่งโลกเนี่ยรักวันพีซแล้วพวกเขาก็ตอบแทนด้วยการทำกันบ้านอย่างหนักมากๆไคโซคุโอะになる男だรีวิวและบทวิเคราะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เราจะมารีวิว One Piece Netflix 2023ก็ต้องขอใช้ชื่อหัวข้อเลยนะคะว่าออกทะเลยังไงให้เข้าท่ารีวิว One Piece Netflix 2023ค่ะてめえのどこが特別なんだ俺の名はモンキー D ルフィนานมาแล้วเกาลัดเคยคุยกับเพื่อนๆเล่นๆนะคะว่าถ้าวันพีซเนี่ยถูกนำมาเป็นคนแสดงเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรอ่ะเพราะว่ามันมีความยากแล้วมันก็ง่ายในเวลาเดียวกันนะในส่วนที่ง่ายคือเนื้อหาบทตัวละครของวันพีซเนี่ยเขาจัดได้ว่าเป็นมังงะที่มีองค์ประกอบการเล่าเรื่องและบทยอดเยี่ยมอยู่แล้วแล้วก็มีจังหวะมีลำดับเหตุการณ์มีปมของตัวละครแล้วก็มีการพัฒนาการซึ่งตรงนี้นะคะก็เอื้อต่อการทำเป็นภาพยนตร์หรือไลฟ์แอคชั่นแต่ส่วนที่ยากนะคะนั่นก็คือความเป็นเรียลแฟนตาซีด้วยองค์ประกอบการเล่าที่ทั้งสมจริงและแฟนตาซีผสมสมกันน่ะซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆนะคะเรื่องราวและบรรยากาศของวันพีซมันจะคือยุคล่าอาณานิคมประมาณปลายทศวรรษที่18จนถึงต้นทศวรรษที่19มีความผสมผสานกับยุคเรเนซองส์แล้วก็บวกกับโลกปัจจุบันแล้วก็กิมมิคโอเวอร์ล้ำๆอีกนิดหนึ่งมันก็คือการเซตโลกทัศน์ของวันพีซแล้วก็การออกแบบตัวละครทุกตัวก็จะเป็นการนำแฟชั่นแล้วก็ความชอบส่วนตัวของโอดะเนี่ยเอามาไว้ด้วยกันทำให้ถ้าเรามองดีๆแล้วเราดูตัวละครหลักๆของวันพีซเนี่ยก็จะมีความสเปะสปะแต่จะมีเอกลักษณ์แล้วพอมารวมตัวกันเนี่ยมันก็จะลงตัวทั้งหมดนั้นนะคะก็คือวันพีซแล้ว Netflix เนี่ยก็อยู่ดีๆก็ประกาศนะคะว่าจะทำวันพีซไลฟ์แอคชั่นความคิดแรกสุดของเกาลัดนะคะในใจลึกๆเนี่ยคิดว่าช่างกล้าเพราะเราเห็นที่ผ่านมาผลงานแล้วมันแบบที่มันเป็นไลฟ์แอคชั่นไงเราก็รู้สึกแบบแล้ววันพีซมันช่างกล้าเหลือเกินมันจะเป็นไปได้อย่างที่คิดไหมเนี่ยแล้วก็เราก็ตามดูความเคลื่อนไหวเรื่อยมานะคะตั้งแต่แคสนักแสดงจนถึงเทเลอร์ซึ่งก่อนเรารีวิวเทเลอร์ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวลงลิงก์รีวิวเทเลอร์ในคอมเมนต์นะคะทีนี้ไลฟ์แอคชั่นวันพีซตีมใน Netflix 8ตอนเอาจริงๆเลยนะกับเราดูแค่5นาทีแรกเนี่ยที่โรเจอร์ตะโกนเนี่ย ขนลุกอะเฮ้ยกับเรารู้สึกขนลุกนะมันเหมือนเป็นการย้อนภาพมังอะกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์แบบสมจริงขึ้นมาโทมี่เมเซแล้วก็แล้วก็ดูจบตอนแรกนะคะพอจบตอนแรกมันก็รู้สึกอมยิ้มแล้วมันก็อิ่มนะแล้วมันก็ยอดเยี่ยมมากๆค่ะแล้วมันก็คือวันพีซอ่ะจบไม่ใช่จบรีวิวแล้วนะไม่ใช่จริงๆเนี่ยเกาลัดอยากดูจบ8ตอนแล้วค่อยรีวิวแต่ว่าดูตอนแรกแล้วขอรีวิวก่อนแล้วเดี๋ยวครบตอนจะมารีวิวแบบฉบับเต็มอีกทีนึง
เกาลัดจะไม่พูดถึงนะคะเรื่องจะเคารพต้นฉบับหรือไม่เคารพต้นฉบับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะคะว่าจุดเด่นของวันพีซมันคือเนื้อหาและบททีนี้ปัญหาก็คือการสื่อสารที่มันเยอะแยะมากมายในวันพีซเนี่ยมันจะทำยังไงให้กระชับเพื่อเป็นซีรีส์และส่วนนี้ล่ะค่ะที่เกาลัดว่าไลฟ์แอคชั่นเรื่องนี้เนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆความกระชับเกาลัดไม่ได้เรียกว่าซีรีส์เรื่องนี้เคารพต้นฉบับนะแต่ขอเรียกว่าเคารพแฟนๆมากกว่าเหตุผลก็คือทั้งผู้กำกับทั้งนักแสดงหรือแม้แต่อาจารย์โอดาเองเนี่ยเขารู้อยู่เต็มอกนะคะว่าวันพีซเนี่ยในเวลาปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นมังงะอันดับหนึ่งของโลกอ่ะคนเกือบครึ่งโลกเนี่ยรักวันพีซแล้วพวกเขาก็ตอบแทนด้วยการทำกันบ้านอย่างหนักมากๆそこに置いてきた。海に出て、俺の財宝を探し出せ。ก็มีการกระชับเรื่องราวใหม่เปลี่ยนแปลงสารเดิมนิดหน่อยเอาแค่ตอนแรกเนี่ยก็ไปไวจนจบเฮเมโปแถมได้สารครบนะแล้วก็กิมมิกบทพูดก็ครบด้วยแล้วก็ความเป็นตัวละครทุกตัวก็มาครบนะลูฟี่พูดสบายสบายอันเลิศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โซโรเนี่ยเกาลัดเคยบอกว่านักแสดงคนนี้อ่ะคือเขาหล่อนะแต่ตอนเขาเล่นเซย่าแล้วเขาดูยังไม่มีเสน่ห์อ่ะตอนที่เล่นเซนเซย่าแต่ก็ชมเขานะในฐานะที่ตอนรีวิวคลิปเซนเซย่าว่าเขาเป็นนักแสดงคนนี้เขาจะมีความแบบว่าเหมือนน่าจะฝึกร่างกายมาดีอ่ะเพราะนั้นเวลาที่เขาแอคชั่นท่าโพสอ่ะเขาจะโพสท่าสวยเวลาต่อสู้แบบโพสท่าแอคถ่ายแบบสโลว์สเลอร์อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะแบบโพสท่าสวยคือเขาแบบจัดระเบียบร่างกายดีอ่ะเออแล้วมันก็ดูเท่ทีนี้พอเขามาเป็นโซโลเนี่ยดูเฉิดฉายมากกว่าตอนเป็นเซย่านะเออแล้วก็นามิเนี่ยพอดูในหนังเนี่ยทำออกมาได้ดีนะคือดูมันมีความเป็นธรรมชาติแต่มันไม่ได้ดูปลอมอ่ะคือดูแบบเมคอัพหน้าแต่งอะไรคือดูดีมากอ่ะคือมันไม่เวอร์ไม่ลอยหน้าไม่ดูลอยคือสวยแบบในระดับที่เป็นคนอ่ะสวยแบบระดับความเป็นจริงอ่ะไม่ใช่สวยหน้าตุ๊กตายางอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ได้เป็นแบบเป็นโจรสลัดเป็นคือเป็นโจรอ่ะนามิเขาเริ่มมาเป็นโจรเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นโจรที่แบบแล้วหน้าอยู่ดีจะสวยใสปิ๊งไม่มีกะไม่มีอะไรเลยเงาแวบอะไรอย่างเงี้ยคือเขาทำแบบดีมากอ่ะมีกระมีฝ้ามีอะไรคือดูแบบให้มันเรียวอ่ะเออแล้วเขาก็ยังดูมีความฉลาดเจ้าเล่ห์ก็สมกับเป็นแมวขโมยนามินั่นแหละเฮเมโป้ก็ดูกวนนะโคบี้ก็ดูเนิบๆจริงๆเหมือนต้นฉบับอะหรือแม้ว่าแสงเนี่ยเขาก็จะดูสบายๆอะแต่เขาก็มีความเป็นผู้นำซึ่งบุคลิกอะไรแบบตัวละครทำได้ดีมากเรียกว่านักแสดงทุกคนเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาทำกันบ้านมาเต็มเหนียวแล้วเขาคีปลุกความเป็นตัวละครนั้นได้หมดเลยとても危険な海域よ大きな島々大海賊だ。そこにワンピースがあるんだ。อย่างที่2นะคะความเป็นเวอร์คือวันพีชฉบับนี้เนี่ยจะมีความเป็นเวอร์ตรงผู้คนเนื้อหาจากการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยกำกับแล้วก็ทงลงทุนสร้างโดยอเมริกาแต่การเล่าของวันพีชฉบับนี้มันคือความเป็นเวอร์ที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อพันธุ์หลากหลายหน้าตาหลากหลายบุคลิกรูปร่างมาอยู่ในฉากเดียวกันตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้หนังเนี่ยดูอินเตอร์และสมจริงส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเขาตีความเป็นวันพีได้แตกอะเมื่อโลกทั้งหมดเนี่ยมันเชื่อมกันด้วยทะเลไงและทุกเชื้อชาติอะไรก็จะแบบมีการปะปนกันเลยแบบไปมาเมืองนู้นเมืองนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยไม่แปลกอะไรอะนี่แค่จุดเริ่มต้นนะคือความยากของจริงเนี่ยจะอยู่ที่นิวเวอร์ค่ะซึ่งมันจะเริ่มมีเผ่าแขนยาวคนยักษ์เนี่ยคืองานหนักแล้วถ้าเขาจะทำในซีซั่นต่อๆไปนั่นเองส่วนการออกแบบมุมกล้องและการดรอปสีตรงนี้ก็เราถือว่าเขาทำได้ดีอ่ะเพราะว่าการดรอปสีจากมังงะให้มันเป็นเรียวไงให้มันเหมือนดูมีชีวิตดูเป็นคนจริงๆอ่ะทำได้ดีแล้วก็ให้ความรู้สึกสมจริงแล้วก็กำหนดให้อยู่ในรูปแบบ C
ซีเปียนิดๆอะที่แบบว่าไม่จัดจ้านจนเกินไปคือในการ์ตูนมันจะสีสันแบบจัดจ้านหน่อยแต่ในนี้เขาพยายามเน้นความเรียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการดรอปสีอะไรลงซึ่งมันก็ดูซีเปียแล้วก็ไม่จัดจ้านแล้วมันก็เพิ่มความรู้สึกร่วมด้วยนะในการดูมากขึ้นแล้วก็มีการเล่นกับมุมกล้องอ่ะโดยเฉพาะลูฟี่ซึ่งเขาสามารถแก้ไขในส่วนนี้ได้ดีมากๆนะคะคือถ้าเราลองคิดสภาพคนยืดอ่ะคนยืดแขนยืดขายืดตัวในมังงะในอนิเมะเนี่ยเรายังเฉยๆไม่เท่าไหร่แต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันจะน่าเกลียดมากไงยืดแขนยืดขาคือมันจะดูแบบถ้าแบบ CG นานๆแช่นานๆลอยๆอย่างเงี้ยมันจะดูตลกดูแบบขำมันจะดูแบบไม่เท่ไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลือกการแก้ปัญหามุมพวกการต่อยการแบบว่ายืดแขนยืดขาอะไรเงี้ยด้วยการเล่นกับมุมกล้องแล้วก็พยายามเล่นกับความเร็วภาพคือไม่ใช่แบบแช่ภาพนานขนาดยืดแขนยาวๆแล้วก็แช่ภาพแบบพร่ำเพื่อแล้วก็เอาแบบอย่างนั้นน่ะมันจะดูตลกไงแต่อันเนี้ยเขาพยายามเอามุมกล้องอ่ะมาบังส่วนที่น่าเกลียดอ่ะมันก็เลยช่วยได้เยอะอ่ะเหมือนแบบลูฟี่ยืดแขนฟึบแล้วก็แบบตัดฟึบกระโดดลงมาแบบยืดแป๊บเดียวภาพเร่งเร็วตัดฟึบอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูแบบว่ามีความแบบว่าเลียวมุมกล้องแบบเล่นเพื่อแบบไม่ให้แบบว่ามันดูแบบว่ายืดไปยืดมาแล้วมันดูตลกอ่ะแล้วมันกลายเป็นใช้ได้เลยนะคะทำให้คุณลักษณะพิเศษของลูฟี่อ่ะมันเลยกลายเป็นพอเราดูอ่ะมันดูพอจะเป็นจริงขึ้นมาได้บ้างเรียกว่าที่พูดออกมานี่คืออวยมาตลอดทางนะเพื่อนๆแล้วจะบอกว่าก่อนรัดนะไม่ได้อวยแบบตั้งแต่แรกนะคือเหมือนดูแบบไม่ได้คาดหวังอะไรอ่ะแต่มันกลายเป็นมันดีงามและสมที่จะเป็นวันพีซอ่ะเอาจริงๆอ่ะเกาลัดว่าดีกว่าอนิเมะในช่วงแรกด้วยเพราะว่าเนื้อหาเดียวกันเนี่ยถ้าเทียบกันอ่ะเกาลัดว่าอันนี้ยังดีกว่าในอนิเมะด้วยซ้ำอ่ะเพราะว่าในอนิเมะอ่ะมันยืดแล้วอืดแล้วยืดยาดมากแล้วลากเรื่องแบบยืดอืดมากเลยช่วงแรกเกาลัดเนี่ยยกให้เรื่องนี้เป็นไลฟ์แอคชั่นที่ดีที่สุดเลยนะเท่าที่เคยมีมาที่แบบเป็นไลฟ์แอคชั่นจากการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยจากอนิเมะอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะดูจบแล้วจะมาว่ากันอีกทีนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวคนจะหาว่าอวยหนักส่วนที่ขัดใจมีไหมมีนั่นก็คือฉากต่อสู้เกาลัดเดานะคะว่าในฉากต่อสู้พื้นเนี่ยเขาก็จะเอามังงะมาเป็นสตอรี่บอร์ดการต่อสู้เนี่ยมันก็เลยช้าไปนิดแล้วก็เหมือนรอเป็นจังหวะแบบ1 2 3ฟัน1 2 3หลบอะไรแบบเนี้ยการต่อสู้ที่จริงจังถ้าเราดูดีๆอ่ะถ้าเราสังเกตดูดีๆตอนแบบเขาสู้กันจริงจังแล้วแบบว่าถ่ายชัดๆสังเกตดูมันจะเป็นเหมือนการที่เราแบบได้ดูโชว์หรือดูเด็กมาลำกระบี่กระบองโชว์ศิลปะทักษะการต่อสู้แบบ1ต่อ2ตี1ต่อ2รับอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนเป็นสเต็ปเวลาที่เราไปเห็นตามแบบงานต่างๆที่เขาโชว์การต่อสู้อะไรเงี้ยมันจะเป็นเหมือนการแบบ1 2 3โดดถอยหลัง1 9โยกหน้า1ต่อยลบ1ทีอะไรอย่างเงี้ยมันเลยมีความแบบว่ายังเป็นเขาเรียกอะไรยังเป็นจังหวะแบบเดินขวา3 9เตะปัดอะไรแบบเนี้ยเราดูการต่อสู้จริงจังส่วนนี้ก็อาจจะแอบขัดใจนิดนึงเพราะว่ามันดูเป็นสเต็ปไปนิดนึงแต่โดยรวมอ่ะมันก็ดูออกมาใช้ได้อ่ะค่ะคือมันก็ไม่ได้แบบดูขี้เหร่อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างแบบอย่างเราดูหนังแอคชั่นเรื่องอื่นๆที่มันมีความแอคชั่นอะไรเงี้ยใช่ไหมสังเกตเวลาตอนแอคชั่นอ่ะพวกหนังแอคชั่นต่างๆหรืออะไรอะอย่างดูกัปตันอเมริกาอย่างเงี้ยใช่มั้ยตอนเรื่องภาคแรกๆของกัปตันอเมริกาเนี่ยเขาจะมีการออกแบบเหมือนมีนักออกแบบท่ามาออกแบบท่าให้กัปตันอเมริกาใช้อ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาแบบว่าออกท่าแอคชั่นน่ะก็จะเป็นท่าแบบเชิงทหารที่แบบว่ามีแบบลูกเล่นหรือมีท่าที่ออกแบบมาใหม่ให้มันดูแบบว่าสวยงามในการต่อสู้ให้มันดูแบบ
ผิวไหวสวยงามอะไรแบบเนี้ยแต่ตรงจุดเนี้ยของวันพีซก็ยังไม่ได้โดดเด่นขนาดแบบโอ้โหแบบว่าดีไซน์ท่าออกมาแล้วแบบคือมันดูแอคชั่นแล้วมันอะไรเงี้ยแต่คือมันก็ใช้ได้อะในระดับแบบเป็นสเต็ปของเขาอย่างเงี้ยแต่มันก็คือโอเคอะมันก็ยังไม่ได้ขัดใจถึงขนาดแบบโอ้โหแบบ1 2 3หมุน1 2 3หลบอะไรอย่างเงี้ยก็คือรู้ว่ามันเป็นสเต็ปแต่มันก็ยังไม่ได้สเต็ปถึงขนาดดูไม่ไหวเลยอะอะไรอย่างงี้ไงก็คือได้อยู่俺たちは行く先々で敵を作ってる受けてみろバラバラความสนุกเนี่ยก็เราให้10เต็ม10เลยนะคือสำหรับตอนแรกนะในฐานะแฟนวันพีซคนหนึ่งก็คือรู้สึกยิ้มทุกนาทีแล้วก็อิ่มทุก10นาทีเนื้อหาเนี่ยให้10เต็ม10คือเนื้อหาดั้งเดิมของวันพีซมันดีอยู่แล้วเพื่อนแล้วตอนแรกเนี่ยก็เรียกว่าเขาพยายามที่จะแบบลดทอนแบบว่าให้มันกระชับอ่ะแล้วก็ถ่ายทอดเนื้อหาเดิมมาแบบเต็มๆอ่ะคือจัดเนื้อหาเดิมมาเต็มๆแต่ทำให้มันกระชับขึ้นการเล่าเรื่องก็ให้10เต็ม10ชอบมากตรงที่เล่าเรื่องดีกระชับเรื่องไวไปไวแต่สารหลักที่ต้องการสื่อสารหลักต่างๆที่จำเป็นเนี่ยมาครบอยู่ครบส่วนภาพนะคะก็ให้10เต็ม10นะคะก็จะมีการลดสีเพิ่มโทนเหลืองที่ช่วยให้ดูสมจริงสมจังนะคะแล้วก็จัดองค์ประกอบดีใช้มุมกล้องเก่งนะคะก็ทำให้บรรยากาศรวมของวันพีซเนี่ยออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆค่ะอื่นๆเนี่ยก็เราให้10เต็ม10เลยคือมันเพอร์เฟกต์อ่ะคือมันคือไลท์แอคชั่นที่ก่อนละรู้สึกว่ามันดีที่สุดเท่าที่เคยมีไลท์แอคชั่นมาภาพรวมเนี่ยให้เลย10เต็ม10คือไม่ให้10ไม่ได้แล้วอ่ะเพราะเขาทำออกมาดีจริงๆแล้วก็ยอมรับแล้วชื่นชมในความพยายามและการทำงานหนักของทีมผู้สร้างแล้วก็นักแสดงค่ะที่เขาแบบว่าพยายามที่จะแบบเข้าถึงในตัวบทบาทนั้นๆน่ะแล้วเขาทำได้ดีจริงๆนะคะเขาทำเรื่องเนี้ยที่มันรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากเนี่ยให้ทำเป็นไปได้อย่างใกล้เคียงมากๆก็ต้องให้เขาจริงๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเก่ารัฐก็ขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวถ้าดูครบทุกตอนแล้วก็จะมารีวิวอีกทีนะจ๊ะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ